ต่เป็นผู้มาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกให้กับกลุ่มในปี1956จากนั้นก็มีกิจกรรมทางศาสนาที่ดำเนินการติดต่อเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องชุมชนคริสตชนเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี1967ด้วยความใจดีของคุณวอลเตอร์ไมเยอร์และเพื่อนๆซึ่งได้จัดตั้งสมาคมสุสานพัทยาขึ้นได้ทำข้อตกลงกับสังฆมณฑลจันทบุรีผ่านทางพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์สมวนทุกวันศีประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีในขณะนั้นให้สร้างโบสถ์ขึ้นในที่ดินของสมาคมเพื่อให้บริการทางด้านศาสนาและพิธีกรรมแก่บรรดาคริสเตียนการสร้างโบสถ์เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์1967แต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงมีการเสกโบสถ์หลังนี้ในวันที่26พฤศจิกายน1967โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์สมวนสุวรรณศรีประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นประธานพิธีเสกโบสถ์ถวายแด่พระเจ้านับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโบสถ์หลังนี้มีอายุได้50ปีคณะสงฆ์ร่วมกับสภาอภิบาลของวัดได้ประชุมศึกษาหารือกันและเห็นความจำเป็นว่าโบสถ์หลังนี้สมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ซ่อมแซมปรับปรุงให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ประทับของพระเจ้ามีความพร้อมพอสมควรในการให้บริการทางด้านศาสนาและพิธีกรรมแก่บรรดาสัตว์สืบต่อไปและด้วยความเห็นชอบและการอนุมัติจากสังฆมณฑลจันทบุรีทางวัดจึงได้เริ่มลงมือซ่อมแซมปรับปรุงวัดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนื่องจากมีเวลาไม่มากประกอบกับความจำเป็นที่ต้องใช้โบสถ์เพื่อการประกอบพิธีกรรมตามปกติจึงทำให้การซ่อมแซมไม่อาจทำได้เต็มที่และสมบูรณ์ได้มากกว่านี้อย่างไรก็ดีความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะพระเจ้าทรงเมตตาเอ็นดูโปรดให้มีผู้มีความเชื่อความศรัทธามีน้ำใจดีเสียสละกายใจทิ้งตนและปัจจัยทุนทรัพย์ช่วยเหลือเพื่อให้การซ่อมแซมประปุวัดรวมทั้งการจัดเตรียมการฉลอง50ปีของวัดครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อยโอกาสนี้ผมขออนุญาตโดยตัวบุคคลสำคัญบางท่านผู้มีพระคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยซ่อมแซมและการเตรียมการฉลอง50ปีของวัดตลอดจนผู้มีส่วนช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเรื่อยมาจนพบกับความสำเร็จในวันนี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดมอบของที่ระลึกให้กับบุคคลเหล่านี้ด้วยท่านที่หนึ่งดร.นิติไมเยอร์ทายาทครอบครัวไมเยอร์ท่านที่สองคุณพนาวัฒนคุณนายกสมาคมสื่อสารพัทยาคนตัดสินท่านที่สามคุณสง่ากิจสำเร็จบริษัท SK พัทยาคอนซัลทันเดเวลลอปเมนต์จำกัดและครอบครัวสำเร็จที่4คุณชวนกิจเกียรติศักดิ์เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตเรือโรงเรียนมารีนท่านที่5คุณสุวรรณไตรตรึงทัศนาผู้อำนวยการสภาอภิบาลวัดคนที่
ท่านที่6คุณจำเนียนบุญพันธ์ผู้อำนวยการสภาอธิการวัดคนที่2ท่านที่7คุณเปรมปรีชาทิพยวานผู้อำนวยการสภาอธิการวัดคนที่3ท่านที่8ซิสเตอร์มานิกาวรรณชัยวงศ์ผู้แทนคุณแม่โรสสีไทยประทองในนามของซิสเตอร์คณะรัฐมนตรีท่านที่9ซิสเตอร์เรจินาบาร์โรโซเรียลคุณเชฟเฟอร์ซิสเตอร์ในนามซิสเตอร์คณะสีชุมพลาท่านถัดมาคุณแสงชัยอาภิชาติธนพัฒน์บริษัทวาติมาโมดแคสติ้งเนชั่นแนลจำกัดและบริษัทในเครือลูกชายครับท่านถัดมาคุณบุญฤดีมีแสงธรรมครอบครัวสวัสดีครับ